ปล่อยเบิ้งความคุ้นไหวของทีมซ่านยิงลาวสุดใหญ่ที่ว่าได้เดินทางไปประเทศไทยเป็นทีมห้อยกันแล้วนะเพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา1อาทิตย์นี่เพื่อว่าเตรียมพร้อมๆกับความงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะซึ่งว่าทางทีมชาติลาวก็ได้เดินทางไปประเทศไทยในวันที่24เมษายน2023ที่ผ่านมานะก็คือไปเก็บตัวอยู่ที่แขวงชลบุรีประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการซ้อมไป1วันแล้วก็มื้อต่อมาก็คือมื้อวานนี้ก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมสโมสรชลบุรี FA Women นะซึ่งเป็นทีมิงปรากฏว่าทีมชาติลาวสามารถเอาชนะไป 3-2 ก็ถือเป็นงานโดดเด่นนะคือทีมชาติลาวก็มีการเปิดตัวชุดใหม่ซึ่งของชุดสีแดงจะมาในรูปดอกจำปานะส่วนชุดสีฟ้าก็จะมาในลายของประตูไซทาดดวงไปเบิ่งเอาในรูปเลยกันเดี๋ยวปิดท้ายไปเบิ่งสาว3ลายสื่อของทีมชาติยิงชุดใหญ่นะที่ว่าสภานบาเตแห่งชาติลาวก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะเดี๋ยวจะปิดท้ายครับสาว3ลายสื่อนักเตะของทีมยิงกันเลยไปเบิ่งนํากันเลยผู้รักษาประตูกันก่อนน่ะก็เป็นทางด้านนางบางอ่อนพรไซจากนครหลวงและก็นางพัทราวดีโสโภธิราชจากแขวงสวรรณเขตนั่นเองส่วนกองหลังกับประกอบมีนางสาสมรอินทพรจากนครหลวงนางวิดินทร์วงแสงทองจากนครหลวงนางดาราวรสภาพมิไซจากนครหลวงนางดาน้อยวงสิงคำจากหลวงพระบางนางทิพกรสีวงราชจากนครหลวงจันนางวิไลวันปัญญานุวงศ์จากนครหลวงจันนางลิงมณีวันจากแขวงเสียงขวางนางกะเว้าวงพระจันทร์จากนครหลวงนางโบลิ่งหลวงคีรีจากนครหลวงจันส่วนบางกองกลางกับประกอบมีนางอนุตาจันทิทองจากสโมสรบาเตะสร้างน้อยนางอินทิดาคูนศรีจากนครหลวงจันทร์นางแสงเดือนพงไพรัตน์จากแขวงเสียงขวางนางแกมมี่พัฒดาราจากแขวงเสียงขวางนางพิมพาทองสว่างจากแขวงสวรรณเขตนางจ่ายคำสัญญาประเสริฐจากแขวงเสียงขวางนางอภัสราจันทวงศ์ไซจากสโมสรมาเตะสร้างน้อยนางจินดาศรีหราชจากนครหลวงจันทร์นางฮัทธฤทัยธรรมวงศาจากแขวงจำปาสักนางศรีนครบุญนาลีจากแขวงหลวงหัวบางสำหรับกองหน้าก็ประกอบมี2คนก็คือนางพานิกรวรรณราชจากนครหลวงและก็นางพรทิพย์พรหมจรรย์จากแขวงสวรรณเขตคือทีมชาติลาวจะลงแข่งขันนัดมิตรในวันที่3พฤษภาคมเวลา 20:00 นพบกับเจ้าภาพกัมพูชาแข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ท RSN Stadiumนัดที่2ลงสนามในวันที่6พฤษภาคม2023พบกับทีมชาติไทยในเวลา 16:00 นแข่งขันอยู่ที่สนามสมาร์ท RSN Stadium ส่วนมานัดสุดท้ายฮอบแบกุมลงสนามในวันที่9พฤษภาคม2023เวลา 20:00 นพบกับทีมชาติสิงคโปร์แข่งขันอยู่ที่สนาม Army Stadium ในประเทศกัมพูชาเองนะไปถ่ายติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วกันเดี๋ยวพอจะมีการอัปเดตให้ติม